ช่วงนี้ภาวะการลงทุนอาจจะเห็นความผันผวนได้เหมือนกันนะคะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าวัคซีนมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยก็มีผลต่อการลงทุนค่ะล่าสุดเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำตัวเลขที่ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำเขาวิเคราะห์กันออกมาเนี่ยคนยังมีความไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะมองว่าราคาทองเนี่ยยังคงมีความผันผวนต่อไปถ้าดูตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยทองก็ผันผวนจริงนะคะเพราะว่าขึ้นไปสูงสุดก็คือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตอนนั้นเนี่ยทองขึ้นไปทะลุ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ว่าหลังจากที่โควิดเริ่มคลี่คลายทองก็มีอาการปรับตัวย่อๆลงไปบ้างเหมือนกันพอมาเจอวัคซีนเข้าไปอีกนะคะก็ดูเหมือนทองก็จะเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นล่าสุดนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลค่ะรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ระดับ 58.50 นะคะปรับตัวลดลงไป 0.81 จุดหรือว่า 1.37% จากเดือนตุลาอยู่ที่ 59.31เป็นการปรับลงต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับราคาทองลงตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีการเทขายออกมาจากธนาคารกลางหลายประเทศนะคะมีข่าวเรื่องความคืบหน้าของวัคซีนสัญญาณเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นแล้วก็ผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริการวมทั้งมีแรงขายจากการเก็งกำไรของกองทุนด้วยปัจจัยเหล่านี้ละค่ะก็เลยมีผลทำให้ความเชื่อมั่นของราคาทองลดลงไปโดยมีความคาดการณ์กันนะคะว่าความต้องการซื้อทองในเดือนนี้พฤศจิกายนจากกลุ่มตัวอย่าง335ตัวอย่าง 43.28% คาดว่าจะซื้อทองในช่วงเดือนนี้41.79% ก็ถือว่าพอๆกันเขาก็บอกไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองหรือไม่แล้วก็ 14.93% บอกว่ายังไม่ซื้อทองคำในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ค้าทองรายใหญ่เนี่ยก็ให้น้ำหนักแนวโน้มในทิศทางเชิงบวกนะคะสำหรับราคาทองคำหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเขาคาดการณ์กันว่าผลบวกก็คือน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตัวนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่ดันให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นและต้องติดตามสถานการณ์โควิดนะคะดังนั้นแผนการลงทุนในช่วงนี้ก็ต้องมีความรอบคอบเพราะว่าทองคำยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงนอกจากนี้สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อก็คือความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยให้ความเห็นนะคะว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การด้านสาธารณสุขต่างๆบอกว่าปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการวัคซีนต้านโควิด-19 ประมาณ190โครงการบางส่วนเข้าสู่การทดสอบขั้นสุดท้ายสำหรับการพัฒนาแล้วก็ประสิทธิภาพวัคซีนโควิดก็เป็นอีกปัจจัยนึงค่ะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ